This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับและในวันนี้เราจะพูดถึงปรากฏการณ์นะครับที่เกิดขึ้นในแดนมังกรกล่าวคือบรรดามหาเศรษฐีนะครับที่จีนตอนนี้ตัดสินใจครับเลือกที่จะเอาความมั่งคั่งตัวนั้นห่อไปแล้วก็ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ประเทศอื่นๆคำถามคือทำไมจึงเป็นเช่นนั้นและ2คือมีประเทศอื่นอีกไหมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและ3ครับประเทศที่คนเลือกที่จะย้ายความมั่งคั่งตัวเองไปสู่ประเทศใหม่นั้นเป็นประเทศอะไรกันบ้างแต่เบื้องต้นเลยครับเรามามองที่เศรษฐกิจจีนกันบ้างจีนเองนะครับมีการเปลี่ยนรูปแบบนะครับของประเทศในปี1949แต่หลังจากนั้นครับภายใต้ผู้นำคนที่2ก็คือเติ้งเสี่ยวผิงจีนมีการพลิกโฉมเศรษฐกิจและหลังจากนั้นครับประมาณ4ทศวรรษที่ผ่านมาความมั่งคั่งของคนจีนเองก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับแต่การนั้นครับเหตุการณ์ที่หลายคนไม่คาดฝันก็มาถึงและสิ่งนั้นครับถือเป็นการบั่นทอนความมั่งคั่งและขนาดของเศรษฐกิจจีนนั่นก็คือเรื่องของโรคระบาดโควิดประเทศอื่นอาจจะมีการล็อกดาวน์1ปี2ปีแต่กรณีของจีนมีการล็อกดาวน์ยาวนานเกือบ3ปีครับและสิ่งนี้เองครับทำให้คนจีนเองซึ่งระหว่างที่อยู่ในช่วงล็อกดาวน์เองนี้เนี่ยอาจจะได้มีการทบทวนนอกเหนือไปจากนี้ยังเกิดปัญหานะครับเรื่องของฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์เศรษฐกิจจีนเองไม่สามารถที่จะฟื้นตัวกลับมาเหมือนเดิมได้นอกจากนี้นะครับยังมีกรณีที่รัฐบาลนั้นมีการเดินหน้าในการจัดระเบียบอุตสาหกรรมต่างๆมากมายทีเดียวไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมโรงเรียนกวดวิชาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีต่างๆหลากหลายมากมายจนทั้งส่งผลกระทบครับทำให้คนจีนจำนวนหนึ่งซึ่งมีความมั่งคั่งตัดสินใจว่าถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวสู้แบบนี้เดินหน้าออกไปนะครับโยกย้ายความมั่งคั่งตัวเองไปยังประเทศอื่นตั้งถิ่นฐานเสียจะดีกว่าด้วยนะครับทีนี้ครับเบื้องต้นก่อนเลยท่านอาจจะถามว่าพูดอยู่คำว่าผู้ที่มีความมั่งคั่งแปลว่าอะไรคำว่าผู้มีความมั่งคั่งก็คือคนที่เป็นเศรษฐีคำว่าเศรษฐีครับตามนิยามโดยทั่วๆไปแล้วของโลกมีความหมายว่ามีสินทรัพย์นั้น1ล้านแต่ว่าไม่ใช่1ล้านบาทนะครับเป็น1ล้านดอลลาร์โดยประมาณถ้าอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันคูณเข้าไปก็ประมาณสัก37ล้านบาทด้วยกันนะครับทีนี้ครับทางด้านของบริษัทที่ปรึกษานะครับด้านการลงทุนเพื่อย้ายถิ่นฐานและขอสัญชาติที่มีชื่อว่า Henley and Partners ได้มีการเปิดเผยแพร่นะครับรายงานฉบับล่าสุดที่บอกว่าเศรษฐีจีนผู้มีอันจะกินจำนวนเรือนหมื่นนะครับประมาณ 15,200 คนครับเลือกที่จะอพยพย้ายถิ่นฐานออกจากจีนถามว่าก่อนหน้านี้มีไหมมีครับในปีก่อนหน้าเองมีการอพยพไปแล้วเนี่ย 13,800 คน2ปีต่อเนื่องกันรวมทั้งปีก่อนหน้าเป็นสัญญาณบอกแล้วครับว่าตอนนี้กลุ่มเศรษฐีผู้มีความมั่งคั่งมีอันจะกินคงไม่ใช่เฉพาะคนที่มีรายได้แค่1ล้านดอลลาร์นะครับแต่มีความหมายว่าไซส์ความมั่งคั่งอาจจะใหญ่กว่านั้นพวกเขาตัดสินใจในการที่จะเอาความมั่งคั่งพวกเขาไปและย้ายถิ่นฐานไปที่ประเทศอื่นด้วยถามว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนมีอะไรบ้างข้อแรกครับหลังจากที่มีการเปิดประเทศหลังจากที่มีการล็อกดาวน์โควิดไปเป็นเวลาประมาณ3ปีเศรษฐกิจจีนนั้นไม่สามารถที่จะฟื้นตัวเติบโตรวดเร็วได้เหมือนในช่วงทศวรรษที่ผ่านๆมานอกเหนือไปจากนี้นะครับยังมีปัญหาเรื่องการเดินหน้าในการจัดระเบียบอุตสาหกรรมต่างๆของทางการจีนและอีกส่วนหนึ่งไม่พูดคงไม่ได้เลยครับก็คือเรื่องของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งทำให้มหาเศรษฐีหลายคนเลยมองว่าถ้าย้ายไปที่ประเทศอื่นอาจจะดูดีกว่าด้วยซ้ำถามว่าจุดหมายปลายทางที่เดินทางออกไปลำดับต้นๆจริงๆมีหลายประเทศนะครับแต่หนึ่งในประเทศที่ท็อปฮิตคือสหรัฐอเมริกานี่แหละครับซึ่งก็ถือว่าเป็นคู่แข่งของจีนเลยปีที่แล้วเศรษฐีจีนกลุ่มหนึ่งเลยนะครับเลือกย้ายถิ่นฐานไปที่สหรัฐอเมริกาอีกหนึ่งประเทศครับเป็นประเทศที่มีขนาดกว้างใหญ่ไพศาลอันดับที่2ของโลกแต่มีพลเมืองน้อยมากครับแค่41ล้านคนและต้องการพลเมืองที่มีคุณภาพเดินทางเข้ามาสู่ประเทศเขาและนั่นก็คือแคนาดานอกจากนี้ยังมีสิงคโปร์อีกหนึ่งประเทศนะครับแล้วก็ยังมี UAE แล้วก็ยังมีญี่ปุ่นแต่เดี๋ยวไล่เรียงในรายละเอียดต่อไปแต่อย่างน้อยที่สุดครับนี่คือกลุ่มประเทศที่คนจีนเลือกที่จะย้ายไปแต่การที่จะย้ายไปได้ในประเทศเหล่านี้ท่านต้องมีความมั่งคั่งอย่างน้อยที่สุด1ล้านดอลลาร์ประมาณ 36-37 ล้านบาทนั่นเองทางด้านของแอนดรูว์ อาร์มอยล์ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัยนะครับของ New World Wealth ซึ่งเป็นบริษัทข่าวกรองความมั่งคั่งที่ร่วมมือกันกับบริษัทที่มีชื่อว่า Henley and Partners ระบุในรายงานนะครับบอกว่าอาจจะค่อนข้างยากในการที่จะคำนวณ นะครับว่าบรรดาเศรษฐีแต่ละคนที่เลือกย้ายถิ่นฐานออกจากจีนไปที่ประเทศอื่นน่ะแต่ละคนมีความมั่งคั่งเท่าไหร่แน่นอนมันเป็นข้อมูลที่เป็นความลับส่วนตัวของพวกเขาแต่จากประสบการณ์นะครับคนจีนที่บอกว่าร่ำรวยแล้วย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศเหล่านี้นะครับเอาสินทรัพย์ติดตัวไปด้วยโดยประมาณสัก30ล้านดอลลาร์ก็ประมาณสัก 1,000 ล้านบาทถึงขนาด 1,000 ล้านดอลลาร์กล่าวคือประมาณสัก 30,000-40,000 ล้านบาทแบบนี้
ชาวจีนจำนวนมากมายเลยนะครับเลือกที่จะมีการเดินทางนะครับไปตั้งถิ่นฐานที่อื่นสิ่งนี้เองครับส่งผลกระทบแน่นอนให้กับเศรษฐกิจจีนซึ่งตอนนี้ถือว่าปีที่แล้วอาจจะฟื้นตัวได้ 5% ตามที่ต้องการปีนี้ดูแล้วไม่ได้ย่ำแย่นักแต่ต้องบอกแบบนี้ครับไม่เพียงพอในการที่จะฟื้นตัวกลับมาเป็นเศรษฐกิจที่ดินามิกเหมือนช่วงทศวรรษที่ผ่านมานอกเหนือไปจากนี้นะครับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ซึ่งที่ผ่านมาต้องบอกว่ากลายเป็นเหมือนชนวนระเบิดเวลาก้อนใหญ่เลยนะครับทำให้หลายคนมีความลังเลว่าเศรษฐกิจจะเติบโตได้แค่ไหนบางคนเรียกสิ่งนี้ปัญหาอสังหาริมทรัพย์ในจีนนะครับว่าเป็นระเบิดเวลาที่อาจจะทำลายความมั่งคั่งและฐานรากเศรษฐกิจของประเทศในขณะเดียวกันถ้าเอ็กซเรย์ไปดูจีนเองครับนอกเหนือจากตัวรัฐบาลกลางเองเซกเตอร์อสังหาริมทรัพย์อีกหนึ่งเซกเตอร์ที่ถือว่าประสบปัญหาเรื่องของหนี้สาธารณะพอสมควรก็คือตัวรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งเขาก็มีประมาณสัก30กว่ามณฑลแบบนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF รายงานเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับบอกว่าจีนเองเนี่ยเผชิญกับสิ่งที่เป็นความไม่แน่นอนสูงเพราะวิกฤตด้านอสังหาริมทรัพย์ท่านอาจจะถามว่ามันคืออะไรเหรอก็คือการที่จีนเองครับมีการสร้างโครงการต่างๆจำนวนมากมายครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพบว่าคนไม่มีความสามารถในการที่จะเดินหน้าเข้าไปซื้อหรือไปผ่อนอสังหาริมทรัพย์ได้ดังนั้นโครงการต่างๆที่เปิดขึ้นมามากมายสามารถที่จะหมุนเม็ดเงินได้มหาศาลเพราะเรื่องของวัสดุก่อสร้างเรื่องของโครงการที่มีขนาดใหญ่โตท้ายที่สุดครับกลายเป็นโครงการร้างที่ไม่มีใครเข้าไปอยู่ณเวลานี้บริษัทเหล่านี้เมื่อขายบ้านไม่ได้ก็เลยเกิดปัญหาในการที่พวกเขาจำเป็นที่ต้องหาเงินเข้ามาแล้วก็ชำระเงินกู้ไปเมื่อไม่สามารถชำระได้ก็เลยกลายเป็นวิกฤตอสังหาริมทรัพย์อสังหาเนี่ยมีสัดส่วนโดยประมาณสัก 25% ของเศรษฐกิจจีนนะครับดังนั้นด้วยเหตุนี้เองเศรษฐกิจจีนจึงยังไม่สามารถที่จะฟื้นตัวได้ในจังหวะที่รวดเร็วตามที่พวกเขาต้องการครับดังนั้นครับทางด้านของบริษัทที่เป็น credit raters หรือว่าบริษัทที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นของรัฐเองก็ดีของบริษัทต่างๆก็ดีนะครับเช่น Fitch Ratingปรับลดแนวโน้มความน่าเชื่อถือของจีนสู่ระดับติดลบในเดือนเมษายนเช่นเดียวกันครับอีกหนึ่งเครดิตเรเตอร์หรือบริษัทที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือก็คือ Moody's Investor Service มีการปรับลดความน่าเชื่อถือลงไปก่อนหน้านั้นแล้วเมื่อเดือนธันวาคมของปีที่แล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคนจีนที่มีความมั่งคั่งได้เริ่มต้นเนี่ยนะครับโยกย้ายไปยังประเทศอื่นๆเลยตั้งแต่ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของจีนแล้วนะครับแต่ว่าความพยายามในช่วงนั้นหยุดลงชั่วคราวสาเหตุเพราะเกิดการล็อกดาวน์เป็นระยะเวลายาวนานประมาณสัก3ปีด้วยจึงไม่สามารถที่จะเดินทางออกนอกประเทศได้ครับแต่พอหลังจากที่มีการเปิดประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับในปลายปี2022ครับที่สุดพวกเขาก็ตัดสินใจแล้วก็เดินทางออกนอกประเทศไปด้วยทีนี้เรามาดูกันบ้าง นะครับว่าแล้วประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางนะครับเมื่อสักครู่เราไล่เลียงไปแล้วสหรัฐอเมริกาแคนาดาสิงคโปร์ญี่ปุ่น UAE แล้วลงมาไล่กันบ้าง นะครับว่าแต่ละประเทศนั้นมีจุดเด่นอะไรทำให้คนจีนเนี่ยตั้งใจที่จะเดินทางไปเอาประเทศแรกก่อนเลยนะครับญี่ปุ่นครับถือเป็นประเทศสำหรับคนจีนแล้วเนี่ยมีข้อน่าสนใจครับหลากหลายประการหนึ่งเลยครับก็คือเรื่องของการที่ญี่ปุ่นนั้นมีความปลอดภัยสูงยังมีพื้นที่สาธารณะที่ค่อนข้างจะใหญ่สวนสาธารณะเองก็ดีสนามกอล์ฟด้วยนอกจากนี้ครับถือได้ว่ามีอัตราความปลอดภัยสูงติดอันดับนะครับตามดัชนีสันติภาพโลกนอกเหนือไปจากนี้อีกหนึ่งประเทศครับที่พวกนิยมไปเพราะว่าสามารถพูดภาษาจีนกลางได้ดังนั้นเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของภาษาไม่มาเป็นอุปสรรคนั่นก็คือสิงคโปร์นั่นเองครับสิงคโปร์เองสามารถที่จะดึงดูดเม็ดเงินนะครับจากเศรษฐีชาวจีนได้โดยตลอดเลยแต่ที่ผ่านมาสิงคโปร์เองครับเริ่มต้นที่จะใช้มาตรการที่มีความเข้มงวดในการคัดกรองคนจีนที่จะเข้าไปตั้งถิ่นฐานในประเทศตัวเองมากขึ้นเมื่อเร็วๆนี้เองสิงคโปร์ได้มีการปฏิเสธการอนุญาตให้บุคคลชาวจีน2คนนะครับไปจัดตั้งสิ่งที่เรียกว่า family office หลายคนจะถามว่าอะไรคือสำนักงานครอบครัวก็คือการที่ครอบครัวบางครอบครัวมีความมั่งคั่งสูงมากก็จะมีการตั้งอยู่ในรูปแบบของ family office คอยดูแลความมั่งคั่งของครอบครัวเหล่านี้แต่ว่าสิงคโปร์เองได้มีการปฏิเสธนะครับวีซ่าการอนุญาตให้บุคคลชาวจีน2คนไปตั้ง family office ในประเทศของเขาซึ่งถือว่าเป็นวิธีการนะครับในการที่จะได้รับสัญชาตินะครับหลังจากที่พวกเขานั้นมีข้อความผิดข้อหาเรื่องของการฟอกเงินทีนี้อีกหนึ่งประเทศที่หลายคนจะบอกว่าทำไมสามารถดึงดูดคนจีนได้เยอะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE นะครับถือเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจนะครับส่วนหนึ่งเลย UAE ต้องการให้คนที่มีความมั่งคั่งสูงไปตั้งถิ่นฐานในประเทศของเขาอย่างน้อยที่สุดนำเงินไปอยู่ที่นั่นภาษีเงินได้สำหรับผู้ที่มีความมั่งคั่งอยู่ที่ 0% ครับนอกเหนือไปจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีสิ่งที่เรียกว่าโกลเด้นวีซ่ากล่าวคือไปอยู่แล้วท่านจะได้วีซ่าระยะยาวเช่น10ปีบ้าง20ปีบ้างแล้วแต่เงินลงทุนและระยะเวลาในการลงทุนในประเทศดังกล่าวนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เองก็เลยเป็นการดึงดูดครับให้คนที่มีความมั่งคั่งสูงเดินทางเข้าไปอยู่ใน UAE สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วย
ทีนี้ครับต้องบอกว่าคงจะไม่ใช่เฉพาะจีนแต่เพียงอย่างเดียวนะครับที่คนที่มีความมั่งคั่งนั้นเขาย้ายออกไปข้างนอกอีกส่วนหนึ่งเลยแต่ถือว่าอาจจะเป็นเขตปกครองพิเศษของจีนนั่นก็คือฮ่องกงครับคนฮ่องกงที่มีความมั่งคั่งเช่นเดียวกันนะครับประมาณสัก500คนก็เดินทางนะครับออกไปตั้งถิ่นฐานนอกประเทศแต่ว่าฮ่องกงอาจจะแตกต่างไปจากจีนแผ่นดินใหญ่ครับเพราะข้อห่วงกังวลของเขาคือเรื่องของเสรีภาพนั่นเองในขณะที่จีนเองนะครับอาจจะยังมีวิธีการในการที่จะบริหารจัดการกับผู้ที่มีความเห็นต่างในสังคมที่มีอยู่หลากหลายด้วยกันเฮนรี่แอนด์พาร์ทเนอร์สบอกแบบนี้ครับว่าคนฮ่องกงที่อยู่ในฮ่องกงเองดูเหมือนกับจะไม่ค่อยได้คาดหวังกับการเปลี่ยนแปลงที่จะสามารถทำให้พวกเขานั้นสบายใจถ้าอยู่ที่เกาะฮ่องกงต่อไปอีกหนึ่งประเทศครับไม่น่าเชื่อเลยครับเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเลยอันดับที่6ของโลกอดีตมหาอำนาจหมายเลขหนึ่งของโลกอย่างสหราชอาณาจักรครับคนของเขาเองที่มีความร่ำรวยสูงเป็น high net worth หรือว่าเป็น wealth people หรือว่าบุคคลที่มีความมั่งคั่งกลายเป็นประเทศที่มีจำนวนคนรวยมากที่สุดเป็นอันดับที่2นอกจากจีนนะครับที่เดินทางไปตั้งถิ่นฐานนอกประเทศถ้าบอกว่าจีนอยู่ประมาณสัก 12,000-13,000 สหราชอาณาจักรคนที่เป็นเศรษฐีประมาณ 9,500 คนนะครับเดินทางออกนอกประเทศเพื่อที่ไปตั้งถิ่นฐานนอกจากนี้คนเกาหลีใต้ที่มีความมั่งคั่งเองก็มีการที่จะไปตั้งถิ่นฐานข้างนอก 1,200 คนไต้หวันเองก็ประมาณสัก400คนเช่นเดียวกันนะครับคำถามก็คือเกี่ยวกับไต้หวันครับ400คนทำไมจึงเป็นเช่นนั้น Hannah White CEO ของบริษัทวิจัยเพื่อรัฐบาลในลอนดอนผู้วิเคราะห์ในรายงานฉบับนี้เองระบุนะครับบอกว่ากระแสแบบนี้ที่ไต้หวันเกิดขึ้นมาจากการที่นะครับสหรัฐอเมริกาจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีนี้นะครับก็คือในวันที่5พฤศจิกายนนี้และด้วยภาวะที่มีความไม่แน่นอนคนไต้หวันเองอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วสหรัฐอเมริกานี้เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทในเรื่องความขัดแย้งระหว่างไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่นั้นอย่างไรเขาจะยังมีการป้องกันให้การป้องกันไต้หวันนะครับต่อจีนเหมือนเดิมหรือไม่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นโดนัลด์ทรัมป์แล้วนะครับนอกเหนือไปจากนี้นะครับเรื่องของวิกฤตนะครับความขัดแย้งที่คาบสมุทรเกาหลีคือเกาหลีเหนือเกาหลีใต้อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเหล่านี้หันกลับมาทบทวนว่าแล้วตกลงแล้วการที่พวกเขาเนี่ยมีความมั่งคั่งและวางความมั่งคั่งเดิมพันเอาไว้กับประเทศตัวเขาเองหรือพื้นที่ของเขาเองเนี่ยเหมาะสมแล้วหรือไม่นี่ก็คือสาเหตุสำคัญเลยครับในการที่จะมีมหาเศรษฐีเริ่มต้นจากจีนเลยนะครับและประเทศอื่นอีกหลากหลายประเทศที่เราไล่เลียงกันพิจารณาแล้วว่าไหนๆก็มีความมั่งคั่งประเทศต่างๆเองก็เปิดรับคนที่มีความมั่งคั่งในการที่จะเข้าไปตั้งถิ่นฐานของตัวเองในประเทศเป็นการเพิ่มเติม GDP เข้ามาอย่างรวดเร็วด้วยดังนั้นนี่แหละครับก็เลยกลายเป็นดานามิซึมหรือว่าพลวัตใหม่ของคนบนโลกนี้ทางด้านของโดมินิกโวเล็กซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มลูกค้าส่วนตัวนะครับก็คือ Personal Finance นะครับของ Henley & Partners บอกว่ามหาเศรษฐีนะครับจะมีการย้ายถิ่นฐานทั่วโลกในปีนี้2024เป็นจำนวนเป็นหลักแสนคนนะครับ 128,000 คนด้วยกันซึ่งถ้าเขาเป็นเช่นนั้นจริงก็มีความหมายว่าในปีนี้เอง2024จะเป็นปีที่มหาเศรษฐีทั่วโลกย้ายถิ่นฐานออกจากบ้านของตัวเองเป็นจำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเลยครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเศรษฐกิจติดบ้านของเราในวันนี้นะครับและถ้าท่านมีความสนใจนะครับในเรื่องราวทางด้านเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามได้ที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud